ขณะนี้ก็ครบ30วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนะครับศาสนาต่างๆก็ร่วมถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประสบกรณิกรทั่วไทยเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันเป็นจำนวนมากติดตามทั้งหมดจากรายงานครับเดินยกขาหน้าสูงพร้อมชูงวงตามจังหวะเสียงตี่และกลองบรรเลงของช้างมงคลงามๆทั้ง11เชือกเป็นวิชาเฉพาะสูตรโบราณที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนักช้างแต่ละเชือกได้รับการแต่งกายด้วยชุดโคชอาภรณ์สีดำลักษณะช้างศึกที่วิจิตรงดงามทันทีที่เพลงสรรเสริมพระบารมีดังขึ้นช้างทั้ง11เชือกยืนตรงและเมื่อเพลงบรรเลงจบลงช้างต่างชูงวงขึ้นพร้อมคำรามเสียงดังกึกก้องหวังให้ดังไกลถึงที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยSomething very unusual. Never seen the elephants this white like this. I understand they're royal elephants, and they're dressed up magnificently, and just something very special. หลังครบ30วันการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทุกศาสนาล้อมรวมใจสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลอย่างสตรีไทยเชื้อสายอินเดียที่กำลังขับร้องเพลงอยู่นี้เป็นการร้องเพลงและสวดมนต์ในรูปแบบและท่วงทำนองของศาสนาต่างๆที่นับถือในประเทศอินเดียทั้งศาสนาซิกฮินดูอิสลามและพุทธโดยนำมาจากบางท่อนบางตอนของคัมภีร์แต่ละศาสนาที่มีความหมายถึงการขอพรให้พระเจ้าคุ้มครองปกปักรักษาประเทศไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาติอื่นนะคะชาติอินเดียกันรักในหลวงมากๆอะค่ะรักจริงๆก็เลยวันนี้มาแล้วร้องเพลงแล้วสวดมนต์แล้วที่จะขอบคุณนายหลวงที่ให้ความรักกับพวกเราด้วยอะค่ะส่วนน้องๆนักเรียนชนเผ่าลาวที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำมูลจังหวัดศรีสะเกษร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรพัญญะเพื่อระลึกถึงพระองค์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบทสวดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอาจารย์อาลีเสือสมิงโต๊ะอิหม่ามแห่งมัสยิดดุรุตอิสลามบอกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวมุสลิมในประเทศไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลและอธิบายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อให้ชาวมุสลิมในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงคำสอนในพระคัมภีร์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ในชุดของตำราที่มีการถอดความหมายจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยของท่านจุฬาตวนสวนศาสตร์ที่เป็นฉบับพระราชทานนี้ถือได้ว่ามีความละเอียดมากที่สุดและรัดกุมมากที่สุดอาจจะมีเล่มอื่นที่มีการทำฟุตโนตเอาไว้นะอ้างดัชนีหรือเชิงอัดแต่ว่าก็ไม่ละเอียดเท่ากับเล่มนี้ภาษาก็ใช้ได้สละสลวยอย่าลืมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเวลาเขียนหนังสือกันเอาสัก50ปีที่แล้วเนี่ย
ภาษาไทยนี่สวยงามมากตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอย่างพื้นที่สูงพระองค์มีพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในการพลิกไร่ฝิ่นสู่โครงการหลวงซึ่งชาวไทยภูเขาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตชาวไทยภูเขา9ชนเผ่าจาก20จังหวัดจำนวน999คนได้เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกลตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยชาวเขาดีใจค่ะที่พ่อทำเพื่อชาวเขาค่ะนั่งรถมาไกลด้วยค่ะมาผ่านมาหลายจังหวัดเลยค่ะรักในหลวงมากเลยค่ะส่วนบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยได้ปรับพื้นที่บริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือโดยลาดยางมาต่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วและเนื่องจากพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้สำนักพระราชวังจำเป็นต้องใช้เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาตรดังนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ต้องย้ายมายังทิศเหนือทั้งหมดพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางทหารเขาก็จะจัดคิวเป็นกรุ๊ปๆไว้ค่ะแล้วก็เรียกมาเป็นเซตทีละ140ก็คือกรุ๊ปละ70เขารวมกันเป็น2กรุ๊ปอ่ะค่ะ140ก็มาทีละ140 140ค่ะแล้วก็มาเข้าจุดพักคอยเต็นท์ฝั่งนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เข้าจุดแนวครึ่งวงกลมและแม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องไห้ออกมาเป็นสายฝนแต่สตรีชาวอุดรธานีกลุ่มนี้ก็ตั้งใจรำถวายเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ61ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2498ขณะที่หน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาทั่วประเทศต่างรวมใจกันแปลอักษรเทิดพระเกียรติโดยเฉพาะเลข9ไทยในหัวใจเพื่อสื่อถึงความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย